อยากมีผิวที่ชุ่มชื้นและดูกระจ่างใสกันบ้างไหมคะการดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดปริมาณเพียงพอในแต่ละวันช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเหลวต่างๆภายในร่างกายรวมถึงกระบวนการขับถ่ายของเสียทำงานได้ดียิ่งขึ้นทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆภายในผิวสะอาดชุ่มชื้นยิ่งขึ้นควบคู่กับการรับประทานผักผลไม้ให้เพียงพอแต่ละวันเพราะทั้งผักและผลไม้จะมีวิตามินที่จะช่วยบำรุงผิวจากภายในให้สวยยิ่งขึ้นค่ะAviance Advanced Brightening Bio Cellulose Mask เป็นเทคโนโลยีทางเชื้อภาพจากสารสกัดยีสต์ได้มาซึ่งมาร์กในรูปแบบใหม่เนื้อเจลมีความยืดหยุ่นจึงมีประสิทธิภาพนำส่งสารบำรุงเหนือกว่าทิชชู่มาร์กทั่วไปด้วยเทคโนโลยี Concentrate Hydroluminous Complex เป็นเทคโนโลยีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติและสาหร่ายทะเลที่มีประสิทธิภาพช่วยปรับสภาพผิวให้สว่างใสช่วยลดเลือนจุดด่างดำอ่อนโยนแม้ผิวที่บอบบางผนวกกับสารให้ความชุ่มชื้นประสิทธิภาพสูงและซิลโปรตีนทำหน้าที่เสมือนสารให้ความชุ่มชื้นในผิวตามธรรมชาติที่ไม่เพียงแต่ให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวในทันทีแต่ยังสามารถล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวได้อย่างนานยิ่งขึ้นให้ความรู้สึกถึงผิวอิ่มน้ำเนียนแน่นโดยไม่ทิ้งความเหนอะหนะผิวพร้อมรับการบำรุงอย่างเต็มที่ในขั้นตอนต่อไปมาร์ก1แผ่นอุดมไปด้วยสารบำรุงเข้มข้นถึง25 มล.เมื่อใช้เพียง10 นาทีติดต่อกัน5 วันการซึมซาบอย่างเข้มข้นพลิกฟื้นผิวหน้าให้กลับรู้สึกเนียนแน่นชุ่มชื่นกระจ่างใสประดุจได้รับการบำรุงมาอย่างยาวนานส้มก็จะมารีวิวตัว Aviance Advanced Brightening Bio Cellulose Mask กันนะคะใน1กล่องนะคะที่ได้มาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ซองด้วยกันแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องฉีกซองให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากฉีกแล้วก็ต้องใช้ทันทีเลยค่ะหลังจากที่เราได้มีการล้างหน้าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้มาร์กตัวนี้เพื่อบำรุงผิวกันค่ะจะสังเกตได้นะคะว่าตัวแผ่นมาร์กนะคะจะประกบด้วยแผ่นกระดาษอยู่นะคะเราก็ต้องแกะกระดาษที่ประกบทั้งด้านหน้าและด้านหลังออกก่อนค่ะกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทาบแผ่นมาสก์ลงบนใบหน้าแบบนี้ค่ะโดยจะเริ่มจากบริเวณดวงตาก่อนนะคะแล้วค่อยๆไล่ลงมาที่จมูกเกลี่ยให้หน้ากับผิวดึงให้ตึงและค่อยๆเกลี่ยไปตามแก้มทั้งสองข้างและก็ตามกรอบหน้าของเราค่ะเพื่อให้แผ่นมาร์กติดแนบสนิทกับผิวหลังจากเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะที่เราได้มีการแปะมาทิ้งไว้10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาลอกแผ่นออกกันค่ะโดยค่อยๆดึงจากช่วงคางและแก้มสองข้างขึ้นไปถึงหน้าผากนะคะหลังจากนั้นค่ะแนะนำให้ใช้ปลายนิ้วทั้งสองข้างตบเบาๆให้ทั่วใบหน้าเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สารบำรุงซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นตบเบาๆเหมือนปูไต่ให้ทั่วใบหน้าค่ะไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะผิวหน้าต้องการการทนุถนอมมากกว่าผิวส่วนอื่นค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าผิวดูกระจ่างใสขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้แปะมาร์กลงไปอีกค่ะ